จะเล่าให้ฟังว่าสมัยตอนที่ฟ้าทำงานนะได้เลยครับ ชุดพริกตอนที่ฟ้าทำงานออฟฟิศอ่ะจะชอบเอาน้ำมะพร้าวอ่ะไว้บนโต๊ะเพราะว่าชอบกินน้ำมะพร้าวใช่ไหมตอนทำงานนะก็จะตั้งไว้หาอะไรอร่อยมันเป็นเหมือนแบบเคล็ดลับที่ทำให้เรามี energy ในการทำงานมากขึ้นหารูปหารูปคนที่เราชอบหรือหาภาพที่อะไรก็ได้ที่เป็นเป้าหมายในชีวิตเรามาแปะหรือมาวางไว้ตรงโต๊ะเราอย่างตอนที่ฟ้าทำงานออฟฟิศฟ้าก็เอารูปแบบรูปพ่อเนาะไว้ที่โต๊ะอะไรเงี้ยรูปเล็กๆวางไว้หรือจะเป็นรูปเงินก็ได้แล้วรู้สึกว่ามีแรงกระปี้กระเป๋าในการทำงานอะไรเงี้ยก็เอารูปเงินแปะไว้เล็กๆเราจะได้มี energy มากขึ้นนะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่สู้ๆนะคะแล้วก็ส่วนน้องๆคนไหนที่เรียนอยู่แอบมาดูเนี่ยแอบครูดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมมหาลัยนะคะก็สู้ๆนะในการตั้งใจเรียนให้จบเรียนให้มันสูงๆจะได้แบบมีอนาคตที่ดีอย่างพี่ฟ้าไม่ได้มีโอกาสเรียนจนแบบสูงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยย้อนกลับไปได้ถ้าพี่ฟ้ามีโอกาสพี่ฟ้าก็อยากจะทำแบบเรียนให้แบบจบปริญญาเอกไปเลยอะไรเงี้ยจะได้แบบเป็นคนเก่งเมื่อไหร่ที่เรามีคุณพ่อคุณแม่ส่งเราเรียนมีกำลังทรัพย์ในการเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะอย่าดื้ออย่าโซนแล้วก็อย่าดื้อกับคุณครูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าเราดื้อได้ขอบคุณนะคะแต่ต้องดื้อในลักษณะในทางน่ารักอย่าไปดื้อในทางที่เกเรอย่าไปว่าอย่าไปเถียงแล้วก็เวลาเขาให้ทำกันบ้านก็ต้องส่งกันบ้านด้วยนะคะจะได้แบบจบเร็วๆคุณครูเอ็นดูเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอุปสรรคในการเรียนมันจะน้อยลงน้อยขึ้นหรือน้อยลงนั่นแหละนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บ้านสบายๆนะคะก็ lazy everyday ยินดีด้วยนะคะชีวิตดีๆอะไรเงี้ยเนาะก็ดูพี่ฟ้าไปนะคะแล้วก็ฝากติดตาม Miss Grand ด้วยไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยอยากหาอะไรดูสามารถดูผลงานย้อนหลังพี่ฟ้าได้นะดูใน YouTube อะไรเงี้ยรายการต่างๆที่ไปออกมานะคะฝากติดตามด้วยนะคะส่วนคนที่ทำงานบอกไปแล้วนะว่าสู้ๆนะคะจะไม่รู้จะเอารูปใครขึ้นหรือไม่รู้จะเอารูปใครแปะไว้ที่โต๊ะทำงานก็เอารูปฟ้าก็ได้นะสู้ๆ